ฮัลโหลสวัสดีค่ะอิงดีตอนรับพี่พทุกคนเข้ามาหุ้นวันละ15นาทีวิเคราะห์หุ้นลายตัวกับพิงค์นะคะวันนี้คือวันที่22วันจันทร์แต่ละวันนี้เปิดแล้วเนาะอ่าเปิดมาวันแรกนะคะเอ่อไม่รู้ว่าคือเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้นะที่ผ่านมานี้นะคะพี่พทุกคนมีการทําการวางแผนเอ่อการเล่นหุ้นของสัปดาห์นี้ไหมคะอ่าแล้วก็คือถ้าสมมตพิพี่พทุกคนอ่วันนี้เนาะฟังคลิปแล้วอ่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอทักถามทางไลน์แล้ว ก็อาจโทรมาถามผิงก็ได้เนาะหรือว่าคือถ้าสมมติพี่พี่ทุกคนฟังคลิปแล้วรู้สึกว่าคลิปที่ผิงทำเนาะที่อัดไว้นะคะพี่พี่ทุกคนถือว่าชอบนะคะหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่าคือเรียนรู้เข้าใจนะคะฟังแล้วเข้าใจนะคะก็ ฝากพี่วทุกคนช่วยผิงกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจบ้างนะคะแล้วก็พี่วิทุกคนสามารถกดติดตาม u t u b e ของม้นชัดผิงได้เลยนะคะแต่ใต้ไม่ต้องพัดตูคลิปที่ตูหุ้นกันเนาะอ่าถัดไปนะคะผิงจะมีการทําเตือนไว้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเอ่อที่ผิงเนาะไม่มีการแนะนําหุ้นก็ไม่มีการป้ายหุ้นนะคะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะอ่าเพราะว่าบริษัทของผิงอ่ะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นโรงเลยนที่สอนเล่นหุ้นทางเราคคอสอนวิธีตกปลาให้นะคะอ่าไม่ใช่ว่าเคอจะปลาให กินอย่างเดียวเนาะเลยจริงๆแล้วนะคะผิงก็หวังว่านักลงทุนแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะสามารถเคยมาจับปลากินเองใต้นะคะคือไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นเลยนะอ่ะเลยอันนี้ต้องขอเข้าใจด้วยเนาะสิ่งนี้ ถัดไปคือเราจะมาดูหุ้นรายตัวของวันนี้กันนะคะมีทั้งแบบตัวนะคะถัดไปกดเข้าสู่โปรแกรมโฮมารีก่อนแล้วก็กดที่รูป3แท่งนะคะเพื่อเข้าสู่หน้ากรับตัวแรกเป็นปั้มปูนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาดูปั้มปูนะคะคือผิงขออธิบายแต่ละฟัง์กชันคร่าวๆก่อนนะคะเผื่อว่ามีพี่ๆที่เพิ่งติดตามยูทูบของผิงเนาะเผื่อว่าที่พี่ พี่คนใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะ,ะแล้วก็ส่วนฟังก์ชันที่ข้างบนนะคะ Homely p e r เ e อ t i o n นะคะก็คือที่มันจะมีทั้งสี่ส่วนสัญญาณ increase สัญญาณ stop loss แล้วก็มีแถบขาวแถบเหลืองด้วยนะคะถ้าสมมุติ arn, แถบเหลือแถบขาวแนวโน้มในระยะกลางขาขึ้นแถบเหลือง อ่าส่วนตรงนี้คือเป็นแถบเหลืองนะแถบเหลืองคือแนวโน้มในระยะกลางคือขาลงนะคะแล้วส่วน increase คือจุดเซอ้อ stop loss คือจุดขายนะคะปกติที่เราบอกว่าออถ้าสมมติเราเจอ increase นะคะคือถือว่าเป็นจุดเสอ้อหลังจากนั้นเราก็ถือหุ้นตามแถบขาวแนวโน้มขาขึ้นไปนะคะลังแทมไปเลย พอที่เราเจอว่ามันได้เกิดสัญญาณสต็อปล s อแล้วโอเคเราก็ขายไปเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ขายเนาะหลังจากนั้นเขาเกิดอาแทบเหลืองแนวล้มขาลงแล้วอ่ะโอเคเราน่าจะมีโอกาสที่จะตอนหนักกว่าตอนนี้หรือว่าทําให้เราอ่ากำไรอ่าน้อยลงหรือว่ากำไรการเป็นขาดทุนก็เป็นไปได้นะคะถ้าสมมุติเราไม่ได้ทําตามสัญญ,ญาณเนาะอ่ะโอเคอันนี้เป็นฟังก์ชัน h อร์ l y Per เ e อร i เซ อ่ะแล้วก็ส่วนที่ตรงกลางนะคะเป็นฟังก์ชันดีเป็นฟังก์ชันที่เอามาช่วยติดตามดูเงินทุนไหลเข้าไหลออกนะคะมันจะมีทั้งแท่งแดงแท่งเขียวแท่งแดงคือเงินทุนไหลเข้าแท่งเขียวคือเงินทุนไหลออกเนาะส่วนที่ ความหนานะคะคือที่เราบอกว่าเท่งมันอิ่งหนาถือว่าเป็นเงินทุนหลายเข้าหรือว่าเงินทุนหลายออกมันก็จะอิ่งเยอะนะคะโอเคแล้วก็ส่วนฟังก์ชันที่ต้านล่างสุดนะมันจะมีทั้งมีทั้ง3สีกันเนาะคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเขียวคนติดตอยสีเหลืองผู้ที่เล่นเดทเนะคะคนที่ทําการซื้อขายบ่อยๆเนาะส่วนสีแดงเขือนลายใหญ่นะคะ เลยปกติที่เราบอกว่าถ้าสมมุติสีเขียวมันอิ่งเยอะอ่าหุ้นมันลงโอกาสที่จะลง่ะก็จะอิ่งเยอะเพราะว่ามันเป็นสีเขียวคอนดิ้อยเนาะถ้าสมมุติคือตัวหุ้นนี้นะคะมันมีสีแดงลายใ่ญ่ิ่งเยอะหุ้นตัวนี้เขาก็จะอิ่งมีโอกาสที่จะขึ้นต่อใต้ขึ้นเยอะใต้นะคะเลยก็ถือว่าที่ฟังก์ชัน MCD เนาะมันสามารถช่วยเราเคอร์เลี่ยงความเสี่ยงแล้วก็คือเล่นตามไหลใหญ่ใต้นะคะ อ่าโอเคนี่เป็นที่อธิบายเข้าๆแล้วเดี๋ยวถัดไปเรามาดูที่อ่าป้านปูก่อนนะคะพิมพ์ชื่อหุ้นอ่าป้านปูแล้วก็กด enter ได้เลยนะคะต้องบอกว่ามันง่ายง่ายดีเนาะเปลี่ยนกราฟนะคะอ่าเรามาลองดูนะคะว่าวันนี้ป้านปูที่ถือว่ามันขึ้นไปค่อนข้างแรงนะคะขึ้นไปวันเดียวเนาะ แต่เบอร์แซงกว่านะอ่ามันราคาปิดที่12.2บาทเลยนะคะวันนี้อ่าเรามาดูกันอ่าตอนนี้นาอตามที่เมื่อกี้ที่อธิบายตอนนี้อ่าตามกราฟนะคะมันเป็นสัญญาณอะไรบ้างนะคะเออส่วนบ้านบูนาบตอนนี้มาอยู่ช่วงระหว่างที่แถบขาวนะคือแนวโน้มในระยะกลางคือขาขึ้นส่วนแทง่งแตงนะคะเงินทุนไหลเข้าอ่ารายใหญ่มีไหมรายใหญ่ถือว่าที่มีอยู่แล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยเพราะว่าตรงนี้มันจะมีที่ เอร์เซนด้วยเนาะ55 50ต75ร100เนะคะเลยตรงนี้เราสามารถลองสังเกตดูได้เลยตอนนี้รายใหญ่มันถือว่าที่มีกันมากกว่า50นะคะค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็คือรายใหญ่ถือว่าที่มันมีกันมากขึ้นอ่ะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็คือที่ตรงนี้เนาะ,ะแนวน้มขาขึ้นเงินทุนก็สะสมมาสักพักแล้วเงินทุนถือว่าที่เงินทุนไหลเข้ามา 1, 2, 3, 4 5 6 6วันแล้วนะคะสะสมมา6วันแล้วก็คือรายใหญ่วันนี้คือมีการพึ่งขึ้นด้วยแล้วจุดเซอร์ของหุ้นตัวนี้นะคะยิ s งคริสมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่18อ่วันพฤหัสของสัปดาห์ที่แล้วนะคะเลยบอกว่า หุ้นตัวนี้ที่วันนี้ที่เขาเคลื่นแรงๆที่เขาเคลื่นเยอะๆอ่ะเออเราต้องแบกมากเราต้องแปกใจมากไหมจริงๆแล้วถ้าสมมติเรามีการโฮมอรี y มาช่วยตูสัญญาณของหุ้นนะคะต้องบอกว่าเราวันนี้นะคะเราก็จะไม่แปกใจนะคะเพราะว่าตอนที่สัญญาณ Increase เกิดขึ้นอ่ะเงินทุนก็ไหลเข้านะคะสีวันต่อเนื่องด้วยแล้วก็คือรายใหญ่มันก็มีการมากกว่า25นะคะ แล้วก็คือตอนนั้นนะคะเราก็สามารถคือสังเกตได้ตัวนี้แล้วว่าหุ้นตัวนี้เขาน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นใต้แล้วเริ่มมีสัญญาณอ่าเริ่มมีโอกาสที่จะมาแล้วงั้นเราก็น่าจะเคอติดตามไปก่อนว่าอ่าหรือว่าคือเราเข้าตามสัญญาณนะคะตอนที่เราเข้าตามสัญญาณแล้วโอเควันนี้ตอนที่มันขึ้นไปแปดเปอร์เซ็นต์อ่าเรารับกำไรได้ง่ายดีไหมคะถือว่าที่มันรับได้ง่ายดีมากเลยนะอ่ะเลยอันนี้ที่บอกว่าเนาะ ถ้าสมมติเราเจอว่าเป็นป้านปูตัวนี้นะคะจริงๆแล้วมันสัญญาณก็เตือนเราไว้แล้วนะคะไม่ใช่ว่าคือเพิ่งมาสังเกตวันนี้เนาะอ่าจริงๆแล้วเราควรที่รู้ก่อนว่านะคะรู้ก่อนว่าตอนที่หุ้นที่เขาขึ้นนะคะอ่ะ โอเคนี่เป็นป้านปูเดี๋ยวเรามาดูที่แนวต้านของเขาด้วยนะคะที่เราบอกว่าแท่งฟ้าเนาะแท่งฟ้าอิงยาวมันถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่อิงแข็งแกร่งเลยนะคะเลยตอนนี้ที่บอกว่าวันนี้มาราคาปิดที่ชอนแท่งฟ้าไหมก็ชอนอยู่นะแต่ว่ามันแท่งฟ้าตรงนี้มันไม่ใช่แท่งฟ้าที่ยาวที่สุดเลยนะคะเลยตรงนี้เราต้องบอกว่าที่มันชอนแนวต้านแต่ว่ามันมันไม่ใช่ถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะคะเลยก็ดูว่านะคะ ถ้าสมมติเงินทุนนะคะมันยังสะสมต่อเนื่องได้แล้วก็ส่วนลายใหญ่นะคะมันยังคือมีการพึ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะหรือว่าไม่มีการลดลงนะคะงั้นจริงๆแล้วนะคะก็ถือว่าที่เขามีโอกาสที่จะทะลุขึ้นแนวต้านตรงนี้ได้เนาอะ,อะแล้วก็คือส่วนที่แนวต้านตรงนี้ต้องบอกว่าที่มันก็จะเจอที่ไฮเก่าด้วยเนาอะ,อะเลยมันก็ถือว่าที่เอ ตอนนี้มันเจอไฮเก่านะคะถ้าสูงมาทะลุขึ้นไฮเก่าใต้เนาะก็ถือว่าที่มันตัวนี้เนาะอายิ่งอิงบอกว่ามันความเสี่ยงม,มันก็นน่าจะที่ยิ่งต่ําลงมานะคะอ่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ป้านปูนะคะต้องบอกว่าคือตัวนี้เนาะมันมีสัญญาณที่เตือนเราไว้มาตั้งแต่เมื่อวานเพลคหัดของสัปดาห์ที่แล้วนะคะอ่ะโอเคตัวถัดไปเรามาลองดูนะคะ TTA TTA วันนี้ก็ขึ้นไป ขดมากเลยเนาะ,ะตรงบอกว่าหุ้นตัวนี้เรามีสมัมบัติที่ทํากําไรใ,ใต้จับตัวนี้ด้วยนะคะเรามาลองดูตอนนี้หุ้นตัวนี้เนาะคือเป็นแถบขาวนะคะแนวโน้มในระยะกลางขาขึ้นเงินทุนแทงแตง,แตงเงินทุนไหลเข้าะสะสมมาสองวันต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็คือมันหนักมีการเยอะขึ้นด้วยนะคะรายใหญ่ <c oughs> ถือว่าที่มันรยายใหญ่มีไหมไรยายใหญ่มันเยอะมากนะ,ะแล้วก็คือรอยายใหญ่มันก็ ตอนนี้นะคะอยู่ช่วงระหว่างที่มีการ่อ้นมากขึ้นอยู่นะคะอ่าเลยก็ถือว่าที่ทําไมหุ้นตัวนี้ TTA เนาะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่มาขึ้นแรงๆคือช่วงชงนี้นะคะต้องบอกว่าที่สัญญาณนะคะมันเดินเราไว้นานแล้วนะคะเพราะว่าสัญญาณ increase อะจุดเซอร์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่8แล้วนะคะของ ของเตือนที่แล้วเนาะเตือน2นะคะ,อะตอนนั้นราคายังอยู่ที่6.3บาทเลยแต่ว่าตอนนี้วันนี้ราคาไปถึงที่13.2บาทแล้วถือว่าที่มันได้บวกขึ้นมาบาทมันาบาทนะคะก็ถือว่าที่จะ,ะมันจาก3บาทแล้วก็บวกขึ้นมา 5.5. จุดเอ๊ยเดี๋ยวนะคะคือ6.3บาทแล้วก็บวก อวกขึ้นมาประมาณที่เอ่อเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะคะหกจุดสามอ่าเดี๋ยวเอาคำนวณดูแล้วกันอ่าเรามาลองคำนวณดูจากเทคจุดเซิร์ที่เกิดขึ้นมาถึงวันนี้ถือว่ายี่สิบเก้าวันกำไรมาหนึ่งร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าที่มันได้ร้อยเอ่อได้เท่ากว่าเลยเนาะเอ่อร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะอ่าแค่เตือนเดียวเองนะคะเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าที่ มันกับ h o m o l o ี y มันช่วยเราได้ดีไหมต้องบอกว่าที่มันช่วยเราได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าคือเขาสามารถช่วยช่วยเราสื้อที่ราคามันยังค่อนข้างต่ํานะคะอย่างแช่นคือจุดเซอร์ Increase ของเขาเนาะคือเราลองสังเกตดูเลยนะคะว่าตอนนั้นนะคะที่หุ้นมันยังไม่ได้ขึ้นแรงขนาดนี้เลยนะคะแต่ว่า มันก็มีการสัญญาณที่เตือนเราไว้ให้เราบอกเราว่าคือมันถือว่าเป็นโอกาสที่จะมาสำหรับหุ้นตัวนี้ได้แล้วนะคะถ้าสมมติเรามีกราฟโฮมนาลี่มาช่วยเราเตือนจุด increase กับเรานะคะงั้นจริงๆแล้วเราก็แค่ทําตามสัญญาณอย่างเดียวนะคะพอเจอ increase แล้วก็มีรายใหญ่เงินทุนไหลเข้าด้วยนะคะงั้นเราก็จะสือหุ้นาสือเอข้าหุ้นตัวนี้ได้มั่นใจเลยหลังจากนั้นพอที่เราเจอตอนที่เราทอนถือหุ้นอาเราก็แค่เจอว่าขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่มันยังเป็นแถบขาอยู่แล้วก็เงินทุนก็ยังสะสมต่อเนื่องรายใหญ่ก็มีการพึ่งขึ้นไปต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะงั้นเราก็สามารถเทอนถือ หุ้นลาังแทนไปได้นะคะมันก็สามารถช่วยเราคือเถอหุ้นได้มั่นใจมากขึ้นด้วยหลังจากนั้นคือพอที่เราเจอว่าอตอนนี้เนาะวันนี้ที่เราบอกว่ามันปิดชนแนว ต้านที่แข็งแกร่งนะคะเห็นไหมคะมันเป็นแท่งฟ้าที่ค่อนข้างยาวเนาะมันปิดช้อนที่แนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่แต่ว่าคือที่เราบอกว่าถ้าสมมติเราตอนนั้นน่ะได้เข้าตามสัญญาณ increase มาแล้วนะคะทุนเรามันก็ค่อนข้างต่ำอ่ากำไรของเรามันก็ใต้อยู่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วงั้นเราไม่ เรายัางต้องกังวลอ,อะไรบ้างไหมไม่ค่ะเพราะว่าทุนเรามันค่อนข้างต่ำสองคือกําไรเราก็ค่อนข้างดีนะคะเลยพอเราเจอแบบแบบนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลมากเราก็แค่อถือหุ้นตามสัญญาณนะคะต้องบอกว่าที่กากาพงมารีเนาะมันช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ,อะโอเคนี่เป็นตัว TTA เนาะเลยที่บอกว่าตัวนี้ มันขึ้นมานานแล้วอ่าแล้วก็ไล่ใหญ่มันก็เก็บของมาค่อนข้างเยอะแล้วอ่าตอนนี้เนาะถ้าสมมติที่บอกว่าเขามีโอกาสที่จะทะลุขึ้นแนวต้านตรงนี้ไหมถ้าสมมติคือไล่ใหญ่นะคะเขาก็ยังไม่ได้มีการลดลงมีการปล่อยของงั้นถือว่าที่เขาก็มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นแนวต้านตรงนี้ได้นะคะอ่าเลยถ้าสมมติเราบอกว่าเราได้เอ,อ่อ เข้าตามสัญญาณโฮมเมอรี่แล้วจริงๆแล้วเราก็แค่ทำตามสัญญาณโฮมเมอรี่อย่างเดียวเนาะไม่ต้องคิดมากนะคะอ่ะโอเคตัวถัดไปนะคะคือ prm prm วันนี้ก็ขึ้น ขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะคะมีการขึ้นอยู่เนาะ,ะเรามาลองดู PRM วันนี้ก็ขึ้นอยู่อ่าราคาปิดที่8.4บาทนะคะแล้วก็มาอยู่ช่วงระหว่างที่แถบขาวคือแนวโน้มในระยะกลางคือขาขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนเงินทุนต้องบอกว่าที่มาเงินทุนอ่าก็ หลเข้ามาก็มีสักพักแล้วเนาะเงินทุนเริ่มไหลเข้ามาตั้งแต่เมื่อวันที่10ของเตือนนี้นะคะวันนี้คือวันที่22เนาะอ่าก็ถือว่าที่มันเงินทุนอะ่ะมีการสัญญาณที่เตือนเราไว้แล้นะคะอ่าแล้วก็ส่วนที่รายใหญ่นะคะต้องบอกว่าที่วันนี้ถึงจะเริ่มมีรายใหญ่เข้ามานิดนึงเนาะอ่าเพราะว่าก่อนจะวันนี้คือตัวนี้อะ่ะยังเป็นตัวที่มันยังไม่ค่อยมีรายใหญ่เท่าไหร่นะคะอ่าแล้วก็เรามาดูที่เอ่อ หุ้นตัวนี้นะคะคือต้องบอกว่าวันนี้อะ่ะเขาใต้ปิดชอนแนวต้านที่แข็งแกร่งด้วยเนาะ,ะเราเราต้องสังเกตดูนะคะว่าเป็นแท่งฟ้าที่ยาวที่สุดเลยนะคะเลยมันชอนที่แนวต้านที่แข็งแกร่งที่สุดนะอ่างั้นเราบอกว่าเอ้เขาจะมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นได้ไหมเรามาสองสังเกตดูถ้าสมมติหุ้นที่เขาอยากจะทะลุขึ้นแนวต้านอะ่ะมันต้องมีอะไรการอร์ตเขาถึงจะมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นได้นี่เป็นคําถามนะคือคําตอบก็คือมันต้องมีอะไรใหญ่เข้ามาอร์ตนะคะ ถ้าสมมุติเราบอกว่าตัวคนที่มีรายใหญ่ support นะคะคือเขาสามารถคือขึ้นไปแรงขึ้นแรงแรงได้แล้วก็ขึ้นนานๆได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติตัวคนที่ไม่ค่อยมีรายใหญ่หรือว่าไม่มีรายใหญ่เลย,ลย,เลยอันนี้ต้องบอกว่าที่เขาน่าจะขึ้นอ่ะที่เขาขึ้นน่าจะแค่ขึ้นขึ้นตัววว่ารายย่อยแล้วเขาไม่ใช่ขึ้นด้วยว่ารายใหญ่งั้นตอนที่เขา,าจะไปอ่ะ รา,าคาที่จะลาดไปมันไม่ใช่ลาดไปคือตอนที่ราคาจะขึ้นไปมันก็จะไปได้ไม่ค่อยกายเท่าไหร่นะคะเลยตรงนี้เนะต้องบอกว่าตอนนี้และ,และ อันนี้ไม่อันนี้คือสีแดงลายใหญ่เนาะลายใหญ่มันมีไหมมีแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยนะอ่างั้นเราบอกว่ามันลายใหญ่มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไหมก็มีอ่าแต่ว่าถ้าสมมติเราตูจับปะว่ะของเขานะคะต้องบอกว่าที่อ่าตัวหุ้นนี้เนาะเคยมีลายใหญ่เคยเข้ามานิดเดียวแล้วก็หลังจากนั้นอ่าเขาก็ไม่ได้คือมีการเพิ่มขึ้นนะเขาคือค่อยๆลดลงเข้ามาแค่นิดเดียวก็ยังลดลงอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ตรงนี้มีการเข้ามาแล้วก็ก็ ยังลดลงอีกเลยตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเราสามารถลงองเอามาระวังสิ่งนี้ด้วยเนาะเพราะว่าเขาเคยเป็นแบบนี้มาแล้วนะคะเลยถ้าสมมติตรงนี้นะคะถ้าสมมติเราอยากจะบอกว่าปลอดภัยนะคะจริง,รงๆแล้วเราติดตามรายใหญ่ตัวก่อนว่าคือรายใหญ่เขาสุดท้ายจะมีการเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการลดลงน่าจะคือปลอดภัยกว่าเนาะจะได้รู้ว่ารอบนี้เขาจะทำเหมือนอแต่ก่อนไหมนะคะโอเคนี่เป็นตัวนี้แล้วก็ตัวถัดไป เซ่นอัพนะคะเรามาดูที่เซเว่นอัพเซเว่นอัพเ up okay. อ่ะพิมพ์ชื้อหุ้นแล้วก็กด enter ได้เลยเนาะอ่าเซเวอั Up, วันนี้ก็ขึ้นไปโอ้โหแรงเหมือนกันนะตัวนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เนาะแนวน้อมขาขึ้นแถบขาวนะคะเงินทุนอ่าแท่แงแตงมาไหลายแท่งแล้วลองสังเกตดูนเนาะเงินทุนเริ่มไหลเข้ามาตั้งแต่เมื่อวันที่25ของเดือนที่แล้วนะคะอ่าแล้วก็ส่วนราใหญ่มีไหมต้องบอกว่าที่รใหญ่มี แล้วก็ช่วงเวลานี้คือรายใหญ่คือถือว่าที่มีการมากขึ้นด้วยสีเขียวคนติดตัวถือว่าที่มันไม่มีแล้วนะคะอ่าแล้วก็คือส่วนที่ตรงนี้เนาะต้องบอกว่าที่วันนี้นะไม่ใช่วันนี้นะคือต้องบอกว่า2วันต่อเนื่องมันขึ้นมาค่อนข้างแรงคือ2วันต่อเนื่องแล้วแต่ว่าวันนี้คือมันปิดชนแนวต้านด้วยนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ราคาปิดของเขาอะ่ะคือมันปิดที่ห่างจากแถบขาวมากเกินไป ะะปกติที่เราบอกว่าถ้าสมมติรา,าคามันปิดที่ห่างจากแถบเขามากเกินไปเนาะถือว่าที่เขาน่าจะมีโอกาสที่จะยอดตัวลงมาได้นะ เลยถ้าสมมุติเราบอกว่าตรงนี้ถ้าสมมติเรายังไม่มีหุ้นตัวนี้เนาะก็จริงๆแล้วเราต้องระมัดระวังนิดนึงว่าคือ,อมันจะผ่านแนวต้านที่แข็งแกร่งมากๆตรงนี้ได้ไหมแล้วก็คือ,อที่เขาราคาเขาห่างจากแถบเขาตรงนี้อ่ะเขาจะมีโอกาสที่จะยอดลงมาไหมแต่ว่าถ้าสม,มมติเราบอกว่าเรามีอยู่แล้วแล้วก็คือเราเราเป็นเ,เราคือเสือตามสัญญาณอินคร์สนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลมากๆนะคะเพราะว่า ถ้าสมมติเราเข้าตามสัญญายิงคริสเนาะทุนของเรานะคะตอนนี้ก็ถือว่าที่มันก็ต่ําอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นคืออสัญญาอิงคริสเนาะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่16หนะคะของเดือนนี้ตอนนั้นราคายังอยู่ที่0.53ปัตรบาทตอนนี้ราคาไปถึงที่0.81นบาทนะคะอ่าเรามาลองดูอ่าตรงนี้มี ตรงนี้เรามาลองคำนวณดูอ่าตรงนี้นะคะถือไว้สัก5วันกำไรมา50%เฉลี่ยดได้ว่าวันละ10%เรรามาลองคิดดูนะมีหุ้นตัวไหนที่ได้วันละ10%เลยอ่าน่าจะบางทีเนาะที่เราบอกว่าที่เราเล่นหุ้นมาเราน่าจะคือสักตัวหนึ่งถือไว้สัก1เดือนอ่าก อ,อจาจจะก็ยังไม่เคยเจอว่ามันได้กําไรมา50%เลยอาจจะคือที่เราเยอะสุดได้มา20%หรือว่า30%น่าจะมีแต่ว่าเราลองดูนะคะว่าเราเคยได้เป็น50%บ้างไหมนะคะ,ะโอเคนี่เป็นที่ ตรงนี้นะคะต,ต้องบอกว่าที่กราฟถ้าสมมติเรามีกราฟโฮมารีโฮมารีแล้วอ่ะเราสามารถเข้าตามสัญญาณเสืออินคริสได้อ่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถถอนถือหุ้นตามสัญญาณโฮมารีได้อาจจะได้ให้เราเสือหุ้นได้มั่นใจมากขึ้นแล้วก็ถือหุ้นก็ได้มั่นใจมากขึ้นเนาะอ่ะเพราะว่ามัน ตอนที่จุดเสือเกิดขึ้นเงินทุนก็ไหลเข้ามานานแล้วอ่าแนวโน้มก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็รายใหญ่ก็มีการมากกว่า25เปอร์เซนส่วนสีเขียวความดิดต่อยก็มีการลดลงนะคะ่าก็ถือว่าที่อมืมันคือจุดเสือที่บอกว่ามันเป็นจุดเสือที่มีเหตุผลเพราะว่าปกติเราถ้าสมมติเราจะซื้อขายหุ้นอะเราต้องบอกว่าเราต้องรู้เหตุผลว่าทําไมเราต้องเสือที่ตรงนี้ทําไมเรา,เราต้องเสือที่ราคานี้ทําไมเราต้องขายที่ราคานั้นอ่า เล่นหุ้นต้องมีการเหตุผลนะคะซอ้อขายหุ้นต้องมีการเหตุผลนะคะอ,อย่าเล่นแบบมั่วๆนะอโอเคถ้าสมมติเราบอกว่าเล่นแบบมัว่วๆอันนี้ถือว่าที่เราเล่นแบบเสี่ยงมากเลยเนะาะโอเคเลยตรงนี้เนะาะเรามาระวังด้วยนะคะว่าตรงนี้แต่ว่าถ้าสมมติเข้าตามสัญญาอินเคร์สนะคะก็จริงๆแล้วก็สามารถทอนเถอตามสัญญาณไปใต้เลยนะคะโอเคตัวถัดไป อมนั์นะคะอมนั์ต้องบอกว่าวันนี้หุ้นตัวนี้มันลงแรงมากลงมา15เปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้มันตอนที่เขาขึ้นก็ขึ้นแรงเหมือนกันนะคะเรามาลองสังเกตดูหุ้นตัวนี้ตอนนี้ก็คือที่เทปเท้าวแนวโน้มในระยะกลางขาขึ้นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าเงินทุนไหลเข้ามา เริ่มไหลเข้ามาตั้งแต่เมื่อวันที่2นะคะส่วนลายใหญ่สีแดงลายใหญ่มีไหมมีอยู่แล้วก็มันลายใหญ่มากกว่า75%ด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะสีเขียวคอนติดต่อยมันเริ่มมีมีเกิดขึ้นมันนิดนึงแล้วนะคะ,ะต้องบอกว่าเออวันนี้เนาะมันลงมาค่อนข้างแรงก็ใช่แต่ว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเออเรา มีการเสือไว้นะคะถ้าสมมุติเรามีการเสือไว้งั้นเราลองตูนะคะว่าทุนของเราอยู่ที่ตรงไหนอย่างเช่นถ้าสมมติเราบอกว่าเอ้ยทุนเรามันต่ำอ่ะเสือตามสัญญาณ increase นะคะเสือตามสัญญาณ increase ที่สัญญา increase มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่5เนาะอ่ะถ้าสมมติเราเสือที่ ตอนนั้นราคาที่ประมาณ4.1หรือว่า4.2ตอนนั้นยังอยู่ที่ประมาณราคานั้นนะคะงั้นหลังจากนั้นเราก็แค่ถือหุ้นตามแถบขาวแล้วก็ตามเงินทุนตามรายใหญ่มาถึงปัจจุบันงั้นพอที่เราเห็นว่าวันนี้ที่เขายอดลงมาจริงๆแล้วต้องบอกว่าม,มันไม่ต้องกังวลมากๆนะคะเพราะว่าที่ราคา ตอนนี้นะคะราคาปิดของวันนี้นะคะมันยังไม่ได้หลุดเทบข่าเลยนะคะอ่าถ้าสมมติมันหลุดแทบเข่าและอ่าเส้นข้างบนและถือว่าที่มันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอ่าเราน่าจะคือถ้าสมมุติเราเป็นนักลงทุนที่ทนเสี่ยงไม่ได้เนาะโอเคงั้นตอนที่มันหลุดตรงนี้เราอ่าแบ่งขายบางส่วนก่อนก็ได้แล้วถ้าสมมุติมันจะลง มันจะลงต่อนะคะถ้าสมมุติมันจะหลุดเส้น R สีเหลืองตรงนี้อีกโอเคความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นอีกแล้วงั้นเราก็จะอาที่ขายไปบางส่วนอีกทีนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าสมมติมันหลุดลงมาที่เส้นสีเขียวเส้นชีวิตนะอันนี้ถือว่าที่ความเสี่ยงนะคะค่อนข้างสูงนะคะอาแล้วก็เราน่าจะต้อง ขายแล้วนะคะหรือว่าถ้าสมมติเรายังทอนเสียงได้โอเคงั้นเรารอที่มันได้เกิดสัญญาณ stop loss แล้วแล้วก็ค่อยขายก็ได้นะคะเลยต้องบอกว่าเนาะคือ gap homology ม,มันช่วยเราคือ,อจับจุดขาย ใต้ค่อนข้างชัดเจนนะคะไม่ใช่บอกว่าเอ้วันนี้พอที่เราเห็นว่ามันลงแรงแรงแล้วอ่าแล้วก็เราก็จะขายเลยอ่ะก็ไม่ใช่นะคะคือถ้าสมมติมันลงแรงแรงแต่ว่าทุนเรามันตับโอเคอ่ะเราสามารถสังเกตดูว่ามันก็ยังเยินปอนแถบเขาอยู่งั้นเราก็ยังไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเราทุนเสือของเราอ่ะมันค่อนข้างสูงอ่ะเราเสือที่อ่าแถวแถวที่ข้างบนนะคะที่อย่างเช่นอ่าเมื่อช่วงเวลาที่ตลาด ปิดใกล้ๆตลาดปิดของเมื่อวันศุกร์เนาะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วถ้าสมมติเสือที่แถวๆนั้นงั้นก็ถือว่าที่ราคาซื้อของเรามันสูงเกินไปะนะคะงั้นเราลองคิดดูนะคะว่าจุดเสือที่เราเสืออ,อ่ะมันสูงเกินไปเพราะว่าอะไรถ้าสมมติเรามีกราฟฮอมารมีมาช่วยเราดูจุดเสือด้วยอ่ะงั้นเราสามารถลองสังเกตดูนะคะว่าเมื่อวันศุกร์นะคะราคาซื้อของเขา าราคาปิดของเขานะคะมันปิดที่ห่างจะแถบขาวมากเกินไปเนาะก็ถือว่าที่เขามีโอกาสที่จะย่ยอตัวได้เลยถ้าสมมติเรามีกราฟมาช่วยเราติดตามดูนะคะต้องบอกว่าเราก็น่าจะ่ะไม่เสือที่ตรงนู้นได้งั้นเราเลาะน่าจะคือเลาะให้มันย่อลงมาแล้วก็พอเจอที่มันย่อลงมาแล้วถ้าสมมติมันยังไม่ถ้าสมมติมันไม่ได้หลุดแถบขาวแล้วก็เห็นว่าเขาสามารถกับได้งั้นเราก็สามารถ คือค่อยเข้าก็ได้อ่าคือถือว่าที่โลให้มายอ่อย่อตัวก่อนแล้วก็ค่อยมารับของเนาะจะปลอดภัยกว่านะคะอืมโอเคนี่ตรงนี้นะคะเป็นอมนัตนะคะต้องบอกว่าข่าวตอนนี้เนาะอ่าคือแม้แต่วันนี้มีการยอดแต่ว่าถ้าสมมติทุนเราไม่สูงเท่าไม่สูงนะก็ยังไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าสมมติทุนสูงนะคะต้องบอกว่าที่ความเสี่ยงก็จะค่อนข้างสูงอ่างั้นเราก็ต้องตั้งจุดข,ขาดลอสด้วยนะคะ อโอเคส่วนตรงนี้นะคะวันนี้ไม่ใช่วันนี้ผู้ผีคือตัวนี้เขาก็ไม่ได้ติดแนวต้านที่แข็งแกร่งมากเนาะ,ะเลยเราลองสังเกตด,ดูนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะเขาจะหลุดแถบเขาอีกไหมนะคะ,อะโอเคนี่เป็นตัวอมนัสนะคะแล้วก็ตัวถัดไปนะคะคือซิก,ก้านะคะเรามาลงตูวซิก,ก้าเันเทอร์ิ กนะคะต้องบอกว่าสิก้วันนี้เนาะมันได้เกิดสัญญาอิน r ค a ร e มาแล้วนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะคะปิดไปก่อนอ่าเงินทุนมันก็ไหลเข้ามา2วันโดอเนื่องรายใหญ่มีไหมต้องบอกว่ารายใหญ่มันก็จะมีการเอ่อเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสีเขียวคอนดิตโอยมีการลดลงเนาะแต่ว่าอ่าเรามาลองสังเกตดูนะคะว่า เขามีการชนแนวต้านที่แข็งแกร่งด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะเคยมีที่เคยเจอแบบหุ้นตัวนี้อ่ะคือพอมาถึงที่แนวต้านแท่งนี้นะคะแต่ว่าเขาสุดส,สุดส,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 สุดท้ายคือเขาทะลุขึ้นแล้วแต่ว่าเขายืนไม่ได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะ ตอนตีลงมานะคะเลยรอบนี้นะคะเราต้องลองสังเกตดูเลยนะคะว่าเขาจะทะลุขึ้นแล้วก็ยืนใต้หรือเปล่านะคะอ่ะโอเคแล้วก็ตัวถัดไปนะคะเอ,อ ARE นะคะ a r e enter enter เลยอ่ะ AIE วันนี้ก็โอ้โหไม่ใช่แค่วันนี้นะคะต้องบอกว่าที่มันเขียวมาหลายวันแล้วเนาะอ่ะเรามาลองสังเกตดูอ่ะ วันนี้นะคะถือว่าที่มันขึ้นก็ขึ้นเหมือนการขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันราคาปิดที่1.69นะคะอ่ามันเป็นแถบขาวเนี่ยน้องมันระยะกลา,างขาขึ้นส่วนเงินทุนแท่งแดงเงินทุนไหลเข้านะคะเงินทุนไหลเข้ามาหนึ่ง6 6สมี่ห้าหกวันต่อเนื่องแล้วแล้วก็แต่ละวันมันหนาขึ้นด้วยเงินทุนมันหนาขึ้นด้วยนะอ่าส่วนไรใหญ่ก็ถือว่าที่ไรใหญ่มันมีกันมากขึ้นเนาะถือว่าที่ตอนนี้ไรใหญ่มันมีกันมากกว่า75ด้เด้วยนะแต่ว่าวันนี้ที่ราคาปิดของเขาอ่ะ ปิดชนแนวต้านที่แข็งแกร่งมากนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาปิดของเขามันปิดที่ห่างจากแถบขาวมากเกินไปที่เราบอกว่าถ้าสมมติราคาปิดมันห่างจากแถบขาวมากเกินไปเนาะอ่างั้นถือว่าที่เขา มีโอกาสที่จะย่อตัวได้นะเลยถ้าสมมุติเราบอกว่าเราตอนนี้ไม่มีหุ้นตัวนี้เนาะ,ะเราการเรามองอยู่ว่าเห็นว่าหุ้นตัวนี้มันขึ้นแรงๆงั้นเราจะการลองจะหาโอกาสที่นะึกว่าเราจะเข้างั้นเราต้องลองอ,องดูอีกทีนึงนะคะว่าหุ้นตัวนี้อ่ะเมื่อที่เขาห่างจากแทบขาวมากเกินไปนะคะเขามีโอกาสที่จะย่อลงมางั้นถ้าสมมตเิเจอแบบนี้เรารอให้มาย่อตัวลงมาก่อนแล้วก็ค่อยรับของน่าจะดีกว่าไหม นะคะ,ะหรือว่าถ้าสมมติเราทอนเสียงได้โอเคงั้นเราลิบไปก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องตั้งจุดขาดหลดนะคะถ้าสมมติเราเป็นสไตล์น่าลงทุนที่ทอนเสียงได้เนาะ,ะแต่ว่าถ้าสมมติสําหรับหุ้นตัวนี้ต้องบอกว่าที่เขาก็เป็นตัวหุ้นที่ขึ้นมานานแล้วนะคะเรามาลองหาตัวว่า increase ของถาวมันเกิดขึ้นตรงไหนเนาะตรงนี้สัญญาณ increase ที่เขาเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่28ของเดือน เก้านะคะเออตอนนั้นราคาตื่นเก้าของปีที่แล้วนะอ่อแล้วก็ตอนนั้นราคามันปิดที่0.61บาทตอนนี้ราคาไปถึงที่1.69บาทโอ้โหเรามาลองดูนะจากจุดเซอร์ของสัญญาณฮมงมอรี่มาถึงปัจจุบันนะคะอา่าแล้วก็คือถือไว้117วันกำไรมา177เปอร์เซ็นต์โอ้เยอะมาก พี่ว ah ah ิโรคนถ้าเสมอตูกำไรหนึ่งร้อเจ็สบเจอร์เซลแล้วอย่าบอกว่าหายใจไม่ออกนะคะอันนี้ต้องบอกว่าที่เราไม่ต้องอิจฉานะคะนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ กำไรที่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์สองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเรามีโอกาสที่จะทําได้ไหมแม้แต่ที่เราน่าจะเมื่อก่อนที่ยังไม่เคยทําได้กําไรเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกคนนะคะนักลงทุนทุกคนก็มีโอกาสที่ทําได้นะคะเพราะว่าเราก็มีสมาชิกหลายหลายคนที่ก่อนหน้านี้คือที่เขาบอกว่า ไม่เคยนะึกถือว่าตัวเองสามารถทํากําไรได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าพอที่คือ,อทำตามคือซื้อตามสัญญาณฮมเมอรี่แล้วก็ถือตามสัญญาณฮมเมอรี่แล้วก็ขายตามสัญญาณฮมมอรี่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเราทำำาํากําไรที่ร้อยกว่าเปอร์เซนต์สองร้อยเปอร์เซนต์เขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นง่ายดีอยู่นะคะมันก็เป็นวิธีที่ช่วยเราทํากําไรได้เยอะค่อนข้างง่ายนะคะ่ะเลยพี่วิททุกคนอ,อย่า ไม่ต้องคือรู้สึกว่าอีกช้าคือเราก็มีโอกาสที่จะทำได้นะคะโอเคนี่เป็นที่ตัว increase ไม่ are เนอะ,อะก็ถือว่าที่หลังจาก increase เกิดขึ้นเนาะตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้เกิดสัญญาณ stop loss จุดขายนะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ช่วงระหว่างที่รายใหญ่มันลดราคานะคะเห็นไหมคะรายใหญ่ตู้ลดราคาเลยนะคะ,ะแล้วก็เงินทุนมันก็ไหลเข้ามาค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกันเนาะ โอเคนี่เป็นตัว AIE นะคะแต่ว่าคือต้องบอกว่าตัวนี้เนาะมันก็ปิดชอนแนวต้านที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติไายใหญ่นะคะต้องบอกว่าถ้าสมมุติไายใหญ่ไม่ได้ลดลงอ่ามันมันคือยังรดราคานะคะก็ถือว่าที่อ่ามันก็มีโอกาสที่จะอ่าผ่านแนวต้านที่แข็งแกร่งนี้ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาติดตามสัญญาณของไายใหญ่ทุกวันเลยเนาะ อันนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมุติเราเืรอหุ้นแล้วนะคะเราก็ต้องมาติดตามสัญญาณของเขาด้วยนะคะเผื่อว่าคือถ้าสมมุติเขาเกิดสัญญาณที่ไม่ค่อยเ,อเรียกว่าอ,อะไรไม่ค่อยดีหรือว่าเริ่มมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเราจะได้คือสังเกตมากขึ้นเลยนะคะโอเคแล้วก็ตัวที่สุดท้ายนะคะปีปีฟิตไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าป,ปีปีฟอ่า แอนเธอร์เรามาดูโอ้โหแท่งเขียวยาวมากเลย่ะเรามาลองดูนะคะคุณตัวน,นี้ที่วันนี้โอ้โหสุดยอดนะคะวันนี้ขึ้นไป ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเนาะวันเดียวเลยนะคะแล้วก็เรามาดูอ่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้มาอยู่ช่วงระหว่างที่แถบขาวแนวน้ำในระยะกลางคือขาขึ้นนะคะเงินทุนแทงเตงเงินทุนไหลเข้าเงินทุนไหลเข้ามาสามวันโดดเนื่องและแล้วก็แต่และว,วันหนาขึ้นด้วยอ่ารายใหญ่รายใหญ่คือถือว่าที่วันนี้นะคะคือเมื่อวันมีรลยใหญ่เข้ามานิดเดียวแต่ว่า ประมาณ2องสองุดแเปอร์ซนเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะคือถือว่าที่วันนี้วันเดียวอะไรก็เข้ามาพุ่มขึ้นเลยนะคะถือว่าที่อะไก็เ,เข้ามาแค่วันเดียวแล้วก็พุ่มเลยนะคะเออเรามาลองสังเกตดูนะคะว่าหุ้น แบบนี้ที่เขาอาอยู่ดีๆก็พุ่งขึ้นมานะคะงั้นเราทํำยังไงถึงจะมาสังเกตได้เรามาลองดูอ่าต้องบอกว่าพู้นแบบนี้เนาะอาแต่ก่อนตูประวัติของเขาด้วยนะคือแต่ก่อนอ่าจริงๆแล้วถ้าสมมติเราสังเกตประวัติของเขาจริงๆแล้วเขาก็เคยเจอเคยมีเป็นกรณีแบบนี้เนาะคืออาที่แต่ก่อนอามันก็อยู่ช่วงแถวๆที่ผันผวนไซด์เวบ้างอาแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็จะมีการพุ่งขึ้นไป นะคะอ่าเพราะว่าที่ตอนนั้นเนาะมีรายใหญ่เข้ามานะคะแต่ว่าคือตอนนั้นนะคะก่อนที่คือตรงน,นี้ที่พุ่งขึ้นมาคือรายใหญ่มีการมีการเข้ามาไหมก็มีแต่ว่ารายใหญ่คือเข้ามามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะคือมีแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็รายใหญ่ก็ปุ๊บเข้ามาเลยเลยลาดขึ้นไปเลยราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปด้วยเนาะอ่าเลยตรงนี้นะคะต้องบอกว่าที่อ่านี่เป็นนิสัย หุ้นของเขาอยู่แล้วนะคะคือมีอะไรเข้ามานิดนิดหน่อยหน่นิดนิดหน่อยหน่อยแล้หลังจากนั้นก็อยู่ดีๆเขาก็จะพุ่งขึ้นไปเลยถ้าสมมติเราสามารถคือมาอทําตามมาจับจุดซื้อ่อแล้วก็มาตามรายใหญ่ของหุ้นตัวนี้อะจริงๆแล้วนะคะก็ถือว่าที่เราก็น่าจะมีโอกาสที่จะทํากําไรที่ที่เขา พุ่งขึ้นไปได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมคะก็คือก่อนที่เขาพุ่งขึ้นไปเนาะแท่งนี้นะคะก็คือที่สัญญาอินริสเนาะจุดเซอร์ของโฮมเมอรี่เขาก็เกิดขึ้นมาล่วงหน้าเหมือนกันแล้วก็ส่วนที่ตรงนี้ก็สัญญาอินริสเขาก็เกิดขึ้นมาล่วงหน้าเหมือนกันนะคะ,ะหลังจากนั้น ต้องบอกว่าที่วันนี้นะคะคือที่เขาพุ่งขึ้นไปแล้วก็เขาได้ทะลุขึ้นแนวต้านที่แข็งเก่งด้วยนะแล้วก็ได้ทำ New h i g ด้วยเลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เรามาลองสังเกตดูนะมันได้ทำ New h i g แล้วอ่ะโอเคเลยตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนอ่ะเลยตรงนี้เนาะต้องบอกว่าที่เอ่อมันก็ค่อนข้างแรงอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมุติหุ้นแบบนี้ถ้าสมมติถามผิงนะ ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นหุ้นที่ผิงชอบเล่นเนาะแม้แต่ที่เขาขึ้นแรงแรงขนาดน,นี้ต้องบอกว่าหุ้นที่มันขึ้นแรงงอะ่ะมันก็มีอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันก็มีอยู่มากมายแต่ว่าถ้าสมมติเจอหุ้นแบบนี้ผิงน่าจะจะไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่เพราะว่าที่บอกว่าคือ,อรายใหญ่ที่เขาอะ่อะรยใหญ่ของหุ้นตัวนี้อะคือมันไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่นะคะเลยถ้าสมมติคือไอ้เขา้า เลยถ้าสมมติหุ้นแบบนี้เนาะต้องบอกว่าที่เราจะเล่นอะ่ะมันก็จะเล่นเล่นได้ก็เรียกว่าอะไรนะคะก็เล่นได้มันก็ยากไปหน่อยหนึ่งนะเลยผิงส่วนมากจะชอบเล่นแบบที่ตัวที่อย่างเหมือนที่ตัวที่เมื่อกี้นะคะอะที่มันคือที่มีลายคือขึ้นเมื่ ขึ้นมาพึ่งขึ้นมาค่อนข้างระเอียดน,นะคะอ่ามันก็จะผิงจะชอบแบบคุณแบบนั้นมากกว่าเนาะอ่าโอเคนี่เป็นตัวที่ตัวนี้นนะคะอ่าต้องบอกว่าวันนี้เนาะอ่าเขาปิดช้อนแนวต้านอ่าเหมือนกันเนาะปิดช้อนแนวปิดช้อนที่แนวต้านเหมือนกันอ่าแล้วอ่าคือต้องบอกว่านะคะคือวันนี้นะคะ ตัดในตลาดหุ้นเอ่อหุ้นที่มันขึ้นไปแรงมากอ่ามีหลายตัวมากเลยนะคะอ่าแล้วก็คือไม่รู้ว่าพี่ๆทุกคนอ่ามีทำกำไรจ่ะ หุ้นพวกนี้ตายตั้งหรือเปล่าถ้าสมมติเราบอกว่าหุ้นที่มันขึ้นแรงขนาดนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีถือไว้สักตัวหรือว่าคือเราน่าจะมีการถือไว้แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยกำไรหรือว่ากำไรนิดนิดหน่อยหน่อยอ่างั้นเราก็ต้องลองดูนะคะลองคิดดูนะคะพิจารณาดูว่าคือวิธีการเล่นหุ้นของเราอ่ะมันน่าจะติดปัญหาอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอ่าอย่างเช่นคือจับจังหวัดเซอร์ขายไม่เป็นอ่าเซอร์หุ้นไม่เป็นหรือว่าถือหุ้นไม่เป็นหรือว่าขายหุ้นไม่เป็น นะคะมันต้องมีการอยู่ติดปัญหาอยู่สักสักอย่างอ,อย่างน้อยมีการสักอย่างบ้างที่เราติดปัญหาอยู่เนาะงั้นเราต้องมาหาวิธีมาช่วยเราแก้ปัญหาให้ได้นะคะไมง่งั้นเราลองคิดดูนะคะว่าหุ้นที่มันขึ้นแรงขนาดนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้กำไรอันนี้ถือว่ามันเสียดายมากนะคะ,อะโอเคแล้วก็ส่วนที่ตรงนี้เนาะอ่ะ คือ8ตัวนะคะประมาณนี้แล้วก็คือต้องบอกว่าสามาชิกของเราเนาะก็ต้องบอกว่าเอ๊ะเข่าช่วงเวลานี้อ่ามันก็ทํากําไรได้ค่อนข้างดีนะคะอ่าอันนี้เรามาลองดูอ่าที่สามาชิกคือถือ SAK กําไรมา9%นะคะอันนี้คือเถอว่าที่เขาทํากําไรมาคือไม่ใช่แค่รอบเดียวเนาะอ่าก็ ทำกําไรจากตัวนี้มาคือหลายรอบเหมือนกันนะคะอ่าแล้วอันนี้คือ TSTH นะคะก็คือที่มีการอ่าทำกำไรเหมือนกันนะคะที่ใต้มาอ่าสองรอบเนาะอ่าหลังจากนั้นก็มีสามาชิกคนอื่นด้วยเล่นอ่าตัวนี้ก็ได้กําไรมาอ่าอันนี้คือใต้สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เจ็บเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คืออันนี้ก็มีการใต้จาก NRF PSL ด้วยอ่า16เปอร์เซ็นต์นะคะส่วน JTS อ่าต้องบอกว่ามันได้มา300เปอร์เซ็นต์นะคะ ต้องถือว่า JTS เนาะวันนี้ก็ขึ้นไปมาแรงมากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าคือวันนี้เพิ่งมาแรงวันแรกนะคะก็ถือว่าที่เขาก็ขึ้นมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าสมาชิกเราเนาะคือพอเขาทําตามสัญญาณฮมเรี่อ่ะอันนี้เราก็ถือตามสัญญาณฮมเรี่เนาะเขาก็จะมีโอกาสที่จะทําได้กาําไร300% 200%อันนี้คือต้องถือว่าที่สมาชิกเรามีหลายคนที่ทาที่ทํากําไรได้คือ200% 300%หรือว่า100 多不百分 ต้องบอกถือว่ามีหลายคนอยู่เนาะนี่ก็เป็นของผลของสมาชิกเนะาะต้องบอกว่ามันเขียวทุกตัวเหมือนกันนะคะก็ถือว่าที่เ,เป็นสมาชิกที่ค่อนข้างขยันเรียนรู้ศึกษาด้วยเนะาะแล้วก็คืออย่างเช่นตอนที่เรามีจากคอสสมาชิกอะอสมาชิกเขาก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างขยันมาพยายามมาเข้าร่วมทุกคอสด้วยนะคะเลยที่เราบอกว่าถ้าสมมุติเราตอนนี้เนาะขัดความรู้โอเคฮองมารีคือมีจาก ค่สาสมมติชให้อ่า เราจะได้ศึกษาเรียนรู้แบบระปบกเลยแล้วก็คือถ้าสมมติเราขัดเครื่องมืออโปรแกรมแล้วก็คือ h o m e l y ก็มีโปรแกรมที่ให้เราโปรแกรมที่ใช้ง่ายดีดูง่ายดีช่วยได้เยอะให้เราให้เราใช้มาช่วยเล่นหุ้นนะคะอันนี้คือ64% 43% 6 20กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าคือก็มีอยู่ว่าคือ2-3ต 2, ัว3-4ตัวเนาะแล้วก็คือที่ตรงนี้50% 39%นะคะ11 เปอร์เซนต์นะคะ,ะที่อันนี้คือเป็นสามาชิกที่เขาอที่ส่งส่งส่งฟีดแบบมาเนาะอะ่ต้องบอกว่าที่เขาก็ถือว่าที่ดีใจมากๆเนาะ,ะเพราะว่าที่รู้สึกว่ามันทํากําไรได้ดีเนาะก็ถือว่ามันจริงๆแล้วทางเราเนาะโฮมเรี่ก็ก็แฮปปี้ด้วยนะคะก็ถือว่าที่ดีใจมากๆเลยนะคะ ที่ช่วยพี่ๆทุกคนได้อันนี้ก็เป็นที่ฟรีแบบจะสมาชิกเหมือนกันที่ใต้จับ TTA เหมือนกันเนาอะ,อะอันนี้เป็นสมาชิกคนหนึ่งนี่ก็เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้คือที่เขามีการฟีแบบมาว่าใต้โฮมบารีมาอาทิตย์หนึ่งผงเคียบ พดหุ้นลิบบิ้งเขียวออกเกือบหมดลิบบิ้งเขียวก็คือหมายถึงว่าแนวน้มขาลงเนาะ,ะแล้วก็เกือบหมดเลยอาติดลบเยอะอาเสียกําลังใจเลยค่ะแต่พอขยันทําการป้านฟังอาจารย์พี่ๆสอน ฝึกใช้โปรแกรมทอดลงเล่นตามสตองสิก i g n แนวสตองสิ i g n a แนวมันจะเป็นฟังก์ชันที่มีบอกจุดซื้อจุดขายที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ตาม l i ปปิ้งนะคะที่ l i ปปิ้งคือหมายถึงว่าคือเป็นฟังก์ชันที่เอามาช่วยติดตามดูแนวโน้เนมเนาแล้วก็วันนี้เป็นบวกเยอะครั้งแรกดีใจมากเลยนะคะเห็นไหมคะวันนี้เป็น ครั้งแรกเลยนะคะเลยก็ต้องบอกว่าที่โปรแกรมพอมารีเนาะ,ะมันก็สามารถช่วยเราได้คนคนข้งเยอะ,อะถ้าสมมติเราติดปัญหาที่ว่าจุดซร์ชจุดขายหรือว่าถือหุ้นหรือว่าเลือกหุ้นเพราะว่าคือต้องบอกว่าโปรแกรมพอมารีเรามีฟังก์ชันสแก,กนหาหุ้นนะคือเราสามารถคือมาสแก,กนหาหุ้นว่าเอ ตอนนี้มีหุ้นตัวไหนมันได้เกิดสัญญาอินคร์สแล้วหรือว่ามีหุ้นตัวไหนนะคะสแกนดูว่ามีหุ้นตัวไหนตอนนี้มีรายใหญ่คือเก็บของอยู่หรือว่ามีหุ้นตัวไหนคือตอนนี้รายใหญ่กําลังลาดราคาอยู่นะคะอันนี้มันบอกว่าคือมันสามารถช่วยเราไปอย่าเวลาที่เลือกหุ้นได้แล้วก็ไปอย่าเวลาที่ทําการปั้นเล่นหุ้นได้คนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอ่าโอเคแล้วก็สุดท้ายนะคะต้องบอกว่าที่ การสอนของวันนี้เนาะก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะคะเราก็ถ้าสมมติพี่พี่ทุกคนที่บอกว่าเ,เราตอนนี้เนาะการเล่นหุ้นของตัวเองนะคะยังรู้สึกว่าติดปัญหาอยู่หรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนาะสามารถคือทักไลน์มาถามผิงได้หรือว่าโทรถามผิงก็ได้นะคะ,ะถ้าสมมติฟังคลิปแล้วถือว่าศึกษาเรียนรู้ง่ายดีหรือว่าฟังแล้วถือว่าชอบนะคะฝากพี่พี่ทุกคนช่วยผิงกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจบ้างเนาะแล้วก็สามารถกดติดตามยูทูบโฮมรีชาร์ทผิ ิได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องพัดตูอาคลิปที่ดูหุ้นกันเนะาะอาแล้วก็สุดท้ายนะคะขอบคุณพี่พ,พี่ทุกคนอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขอให้พี่พี่ทุกคนเล่นหุ้นทำกำไรได้เยอะ,ยอะๆรวยๆแหงๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ